เนี่ยมันขึ้นไม่สุดขึ้นไม่สุดเนาะโอเคครับเอาให้ขึ้นสุดต้องการขึ้นสุดต้องยกข้างซ้ายดูสิครับขวาครับคู่กันครับโอเคพอผมเข้าใจแล้วโทษครับข้อตกลงกันคือเวลาเจ็บให้บอกหัวไหล่ศอกข้อมือได้นะเจ็บตรงไหนเจ็บหัวไหล่ศอกหรือข้อมือครับนี่เจ็บที่นี่ไม่เจ็บหัวไหล่ข้อมือนะก็ตรงนี้ผ่าเนี่ยโอเคนี่ผ่าโอเคตั้งแต่ข้อมือนะแค่นี้ผมเข้าใจแล้วครับขึ้นนะครับเกิดจากอุบัติเหตุจุดที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนะครับก่อนและหลังก่อนนั้นรู้สึกเป็นเช่นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่สะท้อนจากรูปร่างของเรานะครับอัตลักษณ์ของเรารวบรวมออกมาเป็นภาษานะครับโดยแกนนั่นก็คือความรู้สึกนะครับก่อนหน้านั้นก็คือไม่สบายตัวนะฮะไม่สบายตัวเสร็จปุ๊บผ่านสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็คือคำพูดคำจาของคุณลุงนะครับแล้วก็ผ่านออกมาสื่อสารกันออกมานะครับผมกำลังจะบอกว่าก็สามารถประสานความเข้าใจผ่านภาษานะครับทั้งผู้พูดและผู้รับฟังนะครับเป็นสำคัญถามตอบกันธรรมดาปกตินี่แหละครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผ่านการกระทำนะครับก็คือได้ทั้งวาจานะครับแล้วก็กายกรรมนะครับกายกำลังนี่นะครับเหนือไปกว่านั้นก็คือเรื่องราวของจิตบริสุทธิ์ที่ผ่านพลังงานผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาของคุณลุงนะครับเคสเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผลไปแล้ว 50% โดยรวมนะครับเรามาติดตามกันว่าเคสนี้จะได้ไปเท่าไหร่แน่นอนนะครับคุณลุงจะพูดบ่อยว่าหลังจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอเวลาในการที่จะให้กลไกอัตโนมัติในช่วงเวลาของตอนกลางคืนยามหลับยามนอนนะครับได้บูรณาการอย่างเป็นองคาพยพอีกทีนะครับโดยรวมโดยภาพรวมส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนกับเจาะให้เขื่อนแตกนะครับเขื่อนความเจ็บปวดนะครับให้มันแตกออกไปกระจายออกไปขยับเองครับยังไงท่านรวยยืมที่วานด้วยใช่ไหมยกมือซ้ายสิครับเท่ากันไหมได้ไหมถางไปเงี้ยยังยิ่งไม่เป็นไรทำไปเถอะครับเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าไม่เป็นไรครับผมจะดูทั้งหมดเอฟเอฟนั่นตบหลังนี่ได้ไหมครับข้างหลังนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะข้างหลังนี่ไม่ค่อยได้มันลองทำไปด้วยครับลองทำไปอย่าบอกว่ายังไม่ได้เนี่ยมันติดใช่ไหมฮะยังได้ยืนก็ยืนขึ้นมาก็ได้เดิมมันไม่ได้แต่ใช่ทีนี้เกี่ยวเลยครับเดิมน่ะไม่ได้แต่ใช่มันขึ้นไม่ได้สูงไม่ได้อะไรมันได้แค่นี้นะเนี่ยปกติมันต้องขึ้นได้เยอะหน่อยเนี่ยอย่างนี้มันขึ้นได้เยอะข้างนี้เข้าใจทางนี้มันไม่ขึ้นเข้าใจถามคำถามฮะค่อยๆถามกันไปฮะเอาขึ้นดูสิฟังดีๆครับฟังนะฮะถามว่าติดจุดไหนครับตอนนี้เนี่ยติดที่หัวแหล่งเดียวนะมันต้องรู้จุดนั่นเ
ม่ใช่ไม่ได้แล้วก็หยุดเลยไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้ว่ามันติดจุดไหนเนี่ยน่าดีกันครับจะพยายามให้มันได้จะพยายามให้มันได้ครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่กำลังขอความช่วยเหลือก็ต้องการหายนะครับแต่ว่าผู้ที่อยากจะให้หายเนี่ยก็คือเราไปเร่งนะครับต้องการหายอยากให้หายเราก็ไปเร่งลืมไปเลยว่าความรู้สึกที่ติดขัดอึดอัดเนี่ยครับหลังจากที่ช่วยไปแล้วเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะฮะตรงนี้ก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆ คุณลุงก็จะค่อยๆถามนะครับตัวคำถามเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอัปเดตอาการล่าสุดของผู้ที่อยากจะหายนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอาการลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไปอยู่ที่จุดเดิมก็คือความรู้สึกเดิมหรือว่าบันทึกเดิมนั่นเองครับพยายามเอาละงานนี้จะดีขึ้นไหมครับลองทดสอบทีครับเออยืนเอออย่างนี้ดียืนเลยคุณเจ้าขอยืนครับแล้วก็เอี้ยวไปข้างหลังแบบเมื่อกี้ยืนขึ้นเลยครับเอ๊ะเอี้ยวลงไปนะเออเขาขึ้นมาเยอะแล้วนี่ครับเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วข้างหลังนี่ขึ้นมาได้เยอะแล้วนี่เนี่ยนี่ขึ้นเยอะปกติกิ้มไม่ขึ้นอย่างนี้นี่ครับ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 อย่างนี้โอเคดีแล้วนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ได้มาจากสมาธิสมาธิตัวนี้สำคัญศีลสมาธิสมาธิตรงนี้ครับก็ให้มีสิ่งนี้ขึ้นมาช่วยให้พระคุณเจ้าได้มีความแข็งแรงนะปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องไปอึดอัดติดขัดอย่างอ่านคำจัดโอเคครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะที่คิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เดี๋ยวทุกทีมันก็ทำอะไรเงี้ยทำได้ทุกอย่างร่างกายตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับปกติร่างกายฉันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเป็นที่นี่อย่างเดียวอื่นๆไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะได้ทุกอย่างดีกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอสมควรเรายกได้ก็พอสมควรแล้วนี่ถึง 100% มั้ยอย่างๆอย่างเท่าเดิมมั้ย90ได้มั้ยฮะพอได้90พอได้80 90นะฮะโอเคครับปกติฉันจะไปทานที่มหิดลเนี่ยตอนนี้ก็เขาไม่มีช่องว่างให้เลยเลยที่มีดลปิ่นเกล้าเนี่ยครับผมทำไมฉันไปตั้งวันที่9ใช่มั้ยครับเดือนขอเขาเนี่ยเขาบอกให้ลงวันที่15ไม่ได้ไปลงวันที่18โดยปกติที่ทางที่เขาให้ทำเขาจะทำเนี่ยทำแบบนี้แหละทำแบบโยมทำเนี่ยไปขี่ข้ามมาแล้วครับที่นู่นครับยังเลยยังไม่ได้ไปแต่ที่ไปชั้นไปทำที่สมุทรสงครามนะก็โน่นแบบนี้แหละแต่ไม่ถึงโยมทำนั่นกว่าแรงกว่าแรงกว่านี่มันมีความรู้สึกได้มากกว่าไอ้นั่นก็ได้ทำเบากว่าครับกลัวเดี๋ยวเจ็บที่นู่นทำกี่ครั้งนะฮะสมุทรสงครามทำประมาณสักสิบกว่าครั้งอ่ะที่นู่นสิบกว่าครั้งใช่โอเคที่นี่เพียงครั้งเดียวนี่ไม่วันเนี้ยนี่ยกได้เยอะเนี่ยวันนี้โยมทำให้ยกได้เยอะเลยนะเพราะยกในเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยยกได้เยอะเลยเนี่ยครับก็ทำไมก็เป็นปกติแล้วมัน 80% 90% แล้วเนาะแหมเมื่อวานลงโบกโอ้โหพยายามลบได้โต่อไปภารกิจนี้ก็ต้องทำได้ง่ายๆไม่ใช่เพราะว่าเราลงไปด้วยโมกของวันครับครับพอจะลุกได้โอ้โหต้องช่วยดึงครับแต่ว่าดีแล้วฮะได้มาช่วยกันถึงที่วัดโพเนาะใช่ใช่โอเคครับเอาละจบกันขอใจโยมนะ